สวัสดีครับผมพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมทีมนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับไฟนี้ที่ได้เข้าไปต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไฟสำคัญในชีวิตของผมเลยครับมีการปรึกษาน้องๆแล้วก็พี่ๆครับที่ได้เข้าไปต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายก็พงศ์ศิริหรือพี่รถเหล็กครับก็ถามไถ่เรื่องการต่อยว่าเราต้องต่อยยังไงแล้วก็ปรึกษาเรื่องนวมในการต่อยเพราะว่าเราไม่เคยใส่นวมแบบนี้ต่อยนะครับพี่เขาก็แนะนำมาว่าอาจจะต่อยยากนิดนึงแต่ถ้าเราใส่ซ้อมทุกวันเนี่ยมันอาจจะเกิดความเคยชินทำให้เรากล้าต่อยมันแน่นอนแล้วครับพี่ที่ว่าทุกคนเขาจะมองผมในด้านนี้นะผมว่าเอ้ยมีโอกาสชิงแชมป์ขนาดนี้มันเร็วไปหรือเปล่าทำไมไม่ต่อยกับชาวต่างชาติอะไรก่อนหรือเปล่าผมเชื่อว่าฝรั่งที่ต่อยกับพี่ต่ำเองเนี่ยคือความเป็นมวยเนี่ยจะไม่เท่าผมแน่นอนแล้วมันก็ทำให้พี่ต่ำเองเนี่ยต่อยง่ายแต่ในเมื่อเปรียบเทียบแล้วเมื่อพี่ต่ำเองมาเจอนักมวยไทยอย่างผมมันทำให้ต่อยพี่ต่ำเองต่อยยากขึ้นแน่นอนครับผมเชื่อว่ามันทำให้พี่ต่ำเองปวดหัวแน่นอนในการชกไปเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นในความเร็วผมอะกับการออกที่ถูกจุดมากกว่าผมว่าถ้าเราออกหนักจริงแต่ถ้ามันไม่เข้าจุดมันก็ไร้ค่านะพี่ถ้าคุณตัวทูเพียงพัมเนี่ยถ้ามีโอกาสน็อกได้ก็ต้องน็อกแต่ถ้าน็อกไม่ได้คือว่าเราก็ต้องได้เปรียบเขาในการออกให้เกมมันจบให้เร็วสุดเพราะว่ามันเป็นไฟสำคัญนะมันไม่สำคัญสำหรับผมคนเดียวนะสำหรับค่ายสำหรับครอบครัวผมด้วยเพราะว่าผมตั้งไว้แล้วว่าเข็มขัดเส้นนี้ผมจะมอบให้ลูกและค่ายมวยพีคีแล้วก็พี่น้องทุกคนสำหรับไฟนี้ครับในการชกของผมครับในรายการมันแชมเปี้ยนชิพไฟแรกนะครับผมพร้อมที่จะเจอพี่ต่ำเอแน่นอนครับขอให้พี่ต่ำเอครับเตรียมตัวมาให้ดีแน่นอนครับแล้วเราเจอกันในรายการวันแชมเปี้ยนชิพผมจะแชมป์เท่านี้มาคัดเอวผมไม่ได้ครับ